คือฮาเกียวกราวจริงๆง,งานนี้เมื่อลุงป้อมตั้งเอเรียกแขกงานนี้ถ้าไม่มันก็อย่างหาละเมื่อลุงป้อมนั่งประธานเอะเป็นกรรมการฝ่ายตอบโต้กรรมการยุทธศาสตร์พักพลังประชารัฐอะไรจะเกิดขึ้นโทโถ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  เรื่องราวดังกล่าวเกลียวกราวเมื่อมอติชนได้โพสต์หัวข่าวใจความว่าบิ๊กป้อมนั่งประธานยุทธ,ธาศาสตร์พลังประชารัฐตั้งเอปรินาเป็นกรรมการตอบโต้โดนโจมตีเมื่อวันที่13สิงหาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเวลา15นาฬิกาที่พักพลังประชารัฐผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีการประชุมสอสอพัก นำโดยนายอุตมะสวนายนหัวหน้าพักพลังประชารัฐนายวิรัตรัตนเศษสอสอบัญชีรายชื่อและประธานวิปรัฐบาลน,นายสุชาติชมกลิ่นสอสอชนบุรีในฐานะประธานสอสอพักโดยพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนาย,ยกรัฐมนตรีที่ได้สมัครเป็นสมาชิกพักไปแล้วก่อนหน้านี้นั้นได้ตอบรับคำเชิญของพักพลังประชารัฐ เป็นที่เรียบร้อยแล้วในการมาดำรงตำแหน่งเป็นประธานยุทธศาสตร์พักซึ่งนายอุตมะเป็นผู้แจ้งในที่ประชุมสสให้รับทราบรายงานยังกล่าวต่อไปว่าพักพลังประชารัฐได้แจ้งว่าคณะกรรมการบริหารพักได้วางโครงสร้างกรรมการยุทธศาสตร์พักไว้ให้ผลเอกประวิทย์ตั้งพิจรารณาบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งต่างๆโดยผู้ที่ จะมาดำรงตำแหน่งเลขานุการคือนายชัยวุฒิทนาคมมานุสรสสบัญชีรายชื่อรวมถึงนายวิรัตรัตนเศษสสบัญชีรายชื่อและประธานวิปรัฐบาลนายสุชาติชมกลิ่นสสชนบุรีและประธานสสรวมถึงนางสาวปารินาไกรครุบสสราชบุรีมาแล้วจ้าอีเอ๋ รับผิดชอบด้านการชี้แจงตอบโต้ประเด็นที่พักถูกโจมตีส่วนนางสาววัฒนยาวงโอภาษีสอสอบัญชีรายชื่อรับผิดชอบด้านการประชาสัมพันธ์นอกจากนี้ facebook แฟนเพจของข่าวสดยังได้โพสต์ว่าช่อมีหนาวเอปรินารั่นพร้อมรับตำแหน่งกรรมการยุทธศาสตร์พักพลังประชารัฐ รับผิดชอบตอบโต้ประเด็นการเมืองโถโโโถโอเอ๋โพสต์นี้ของข่าวสดเป็นที่ฮือฮาและมีคนสนใจมากมายมียอดกดไลค์กดโกรธหัวเราะขำๆหนึ่งหมื่นหนึ่งพันครั้งมียอดความคิดเห็น3,600ความคิดเห็นและยอดแชร์171แชร์บางตัวอย่างของความคิดเห็นอาทิเช่น สมองยังไม่ปกติเลยให้เป็นกรรมการฮ่าฮ่าฮ่าศูนย์ความที่เป็นคนไม่ปกติอีกท่านหนึ่งครับในสมองมีแต่ขี้ทำจุด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 อะไรเป็นบ้างวะเมืองออเอ๋ท่านต่อไปครับพูดให้ชัดก่อนนะขาค้าอ่ณาเอเอ๋ท่านต่อไปครับพร้อมไถนาดีกว่านะออเอ็อีตอแหลท่านต่อไปครับ ไปกินยาไปหาหมอตีทัญญาทางนี้ท่านต่อไปครับตัวเปิดเดินแรงฮ่าฮอีกท่านหนึ่งครับคนที่เลือกมาคิดอะไรวะอยากรู้จริงๆท่านต่อไปครับมาตาสี่สองูนรอบที่แล้วมึงยังไม่เข็ดใช่ไหมอีฮาท่านต่อไปครับเสียเวลาของประชาชนอีกแล้วอีนี้ ท่านต่อไปครับกรรมการโลกประสาทหรือเปล่าอีกท่านหนึ่งครับใครเถียงนางแพ้ทุกรายแฮทแท็เพราะสมองนางร้ำเกินปาคนธรรมดาอย่างเราจะชนะได้แฮตแท็อีบ้า2 0 1 9ท่านต่อไปครับไม่ทราบวา่าสมาชิกผู้แทนราษฎรนอกจากตรวจร่างกายตรวจสุขภาพแล้วมีการประเมินสุขภาพจิตบ้างไหมครับ เพื่อบางท่านจำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษก่อนปฏิบัติหน้าที่โดยเฉพาะ EA ท่านต่อไปครับจะรอดูผลงานเรียกตีนของ EA ค่ะอีกท,ท่านหนึ่งครับเหมาะกับดาวตะพาจริงๆตะพาโจกทั้งลูกพี่ลูกน้องเลยงานนี้ไม่มันก็หาละครับอีกท,ท่านหนึ่งครับโต้แบบให้เป็นข่าวไม่ต้องมีคุณภาพ ขอแค่พักมีข่าวตลอดเวลาพอนี่คือสิ่งที่พักนี้ต้องการแค่นั้นตินะกลัวนักข่าวไปทําข่าวฝ่ายค้านว่าเข้าลงพื้นที่หรือทําประโยชน์ใดๆให้ประชาชนเห็นผลงานเลยต้องทําทุกอย่างเพื่อไม่ให้มีพื้นที่สื่อให้ฝ่ายตรงข้ามน่าคิดอืมอันนี้น่าคิดท่านต่อไปครับฮ่าฮ่าฮ่าเหมาะมากอย่าไปอย่าไปป้อมเอเอป้อมอีกท่านหนึ่งครับ งานไร้สาระยกให้นางทั้งหมดนี้คือเรื่องราวเมื่อพักพลังประชารัฐตั้งให้ป้อมนั่งประธานกรรมการยุทธาาศารพักพร้อมตั้งเอ๋เป็นฝ่ายตอบโต้ชาวเน็ตรั่นงานนี้ไม่หาก็มันละวะต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเจิญด้านล่าง แล้วอย่าลืมกดติดตามช a แน l เรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์สะท้อนความคิดเห็นชาวเน็ตไทยสู่คนไทยทั่วโลกขอบคุณมากครับสวัสดีครับ